สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ไอทีกับพี่อาร์นะครับชั้นนนท์อาร์ตนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้ครับซัมซุง g g a l ซี่ C 4, Flip สนะครับและวันนี้ดูมุมกล้องแปลกๆนะครับต้องตกใจครับเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนเลนส์ใหม่เป็นการโชว์คราวเพราะว่าเลนส์ซิกมาที่ใช้ประจำนั้นหล่นหล่นแล้วหักเป็น2ท่อนนะครับก็ส่งไปซ่อมอยู่ก็เลยลอง เอาเลนส์35มิลนะครับ f 1.8นะครับฟูลเฟรมประกอบกับ Sony a 7C ในการถ่ายในวันนี้นะฮะและก่อนเราจะออกทะเลไปเกี่ยวกับเรื่องกล้องไปมากเกินไปนะครับเราคุยกันถึงเรื่องซีฟิกกันก่อนนะฮะซีฟิกตรวนี้นั้นขออนุญาตไม่เล่าสเปคดใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเ,เสิร์ชหาได้นะครับตามอินเทอร์เนต็ตทั่วไปแล้วก็เชื่อว่าทุกคนคงรู้มาพอสมควรแล้วล่นนะครับแต่คงอยากจะรู้การใช้งานสไตล์พีอาร์ว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งอันดับแรกบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบซัมซุงมากๆนะครับแต่ทาไมถึงใช้ไอโฟนนั้นเดี๋ยวจะทําคลิปแยกก่ังหากแต่ว่าด้วยคนที่รักซัมซุงเนี่ยเจ้าฟลิปหนั้นซื้อแบบไม่ลังเลน,นะครับฟลิปสองนี่ไม่ได้จองนะครับใช้ Tri and แอนด์บามาลองใช้งานดูแล้วก็พบว่าเอาสั้นๆก่อนเลยสําหรับคนที่แบบใจร้อนอยากจะรู้แนว PR แล้วก็จะได้ปิดคลิปแล้วก็ไปซื้อหรือไปจองเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนรักฝาพับนะครับเหมือนผมนั้น C Flip 3เป็นออปชันที่ดีที่สุดนะครับในปี2021นะีณวันนี้เป็นตัวที่มีสเปคสูงที่สุดเป็นตัวที่การใช้งานนั้นครบเครื่องที่สุดเป็นตัวที่ b u บิ q คุณ i t y นั้นดีที่สุดในตลาด Android หรือทงไฮเอ็นและพับได้ดังนั้นนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนสายพับนั้นและเป็นคนที่ชินกับการใช้โทรศัพท์แบบพับนั้นเจ้า Flip 3นั้นไปจองไปซื้อ ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะปิดคลิปนี้ไปฝากกดไลค์กดสมัครรับข้อกดกดิ่ติดตามนะครับเพื่อให้ภาคทิปอันใหม่ของผมนะครับซึ่งช่องนี้นะใครที่เพิ่งเปิดมาดูบอกเลยว่าเป็นช่องที่จับฉ่ายมากนะครับรถก็เอากล้องก็เล่นมือถือแท็บเล็ตไอที IT นี่สุดที่รักก็เรียกว่ามีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวก็กินเดียเ๋ยวก็เที่ยวเดี๋ยวไปซ่อมรถมาไปดูของกินเดี๋ยวไปซื้อเคสโทรศัพท์อันนี A ้แล้วแต่ก็กดกริ N ่ง e ติดตามไว้ครับทีนี้ ส่วนคนที่หลังเลนะครับไม่เคยใช้พวกฝาพับมาก่อนนะครับแล้วคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างบอกเลยนะครับประวัติศาสตร์จากฟลิปตัวแรกนะครับจนถึงฟลิปตัวนี้นั้นมันจะมีข้อจํากัดนะครับตรงที่ตัวมือถือนะั้นมันจะมีร่องตรงกลางที่จอมันต้องพับได้มันจะมีร่องเล็กๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการคนช่างจับผิดนั้นบอกเลยว่าคุณจะเห็นมันชัดมากแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนสบายๆและคิดและเข้าใจว่ามือถือฝาพับนั้นมัน มันมีข้อจำกัดอะไรบ้างนั้นคุณจะรู้สึกว่าร่องตรงกลางนั้นไม่ได้มีผลกระทบใดๆการกใช้งานเลยส่วนความทนทานนั้นบอกครับว่าปีก่อนที่ผ่านมานั้นมีคนจอแตกแบบอยู่ๆมันก็แตกร้าวตรงรอยพับนั้นค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเปิดปิดพับหรือว่าเหตุใดๆก็ตามไม่ทราบแต่ถ้าเกิดคุณซื้อเครื่องศูนเขาเปลยให้ใหม่คุณ,ค,ณคุณฟรีหนึ่งครั้งนะครับและเท่าที่ผ่านมาในปีที่ผมเกาะอยู่ในกลุ่มพวก C 4 and C f i p ครับ ไทยแลนด์ Thailand, อะไรประมาณนี้สองสามกลุ่มใน Facebook นะครับก็จะมีคนที่แตกแต่ส่วนมากจะแตกกันรอบนึงจากการใช้งานปกติไม่ได้หล่นแตกนะถ้าเกิดคุณซื้อเครื่องสูญคุณสบายจะได้ว่าคุณมีประกันเหลือ1ปีส่วนตัวหน้าจอที่มีการรอยทนแรงขูดขีดนะครับเขาใช้ก็ว่า Strong e r นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทำให้เราสบายจ,จได้ส่วนหนึ่งสำหรับการเปิดใช้งานมือเดียวนะครับต้องแอบบอกว่าจะเป็นปัญหาเล็กน้อยนะครับเพราะว่า ถจ้าต,ตัวนี้ออกแบบมาให้สามารถหยุดได้ทุกๆองศานะครับทำให้เปิดแล้วมันไม่ได้สามารถจะดีดแบบดีดได้เลยอ่ะมันจะต้องเอามือดันออกไปให้สุดแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ชายที่มือสักๆหรือคนที่มีเล็บเนี่ยโอกาสที่เล็บจะข่วนตัวกันรอยหน้าจอนะครับก็มีซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เป็นมาตั้งแต่ตัว ฟลิปตัวที่แล้วนะครับแต่จากประสบการณ์จากฟลิปตัวเก่าของผมนะฮะก็คือว่าตัวหน้าจอนั้นกันรอยเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนให้ใหม่นะครับปีหนึ่งได้2ครั้งนะฮะแล้วก็ตัวนี้นั้นตัวกันรอยนั้นเขาบอกว่าแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยาวๆก็กทุกอย่าอีกทีหนึ่งครับว่ารอยเล็บจะเป็นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนตอนปิดก็นิดนึงคือถ้าเกิดเรานั่งอยู่กับที่เราไม่ได้อะไรมากนะครับเปิดก็พอเปิดได้แต่ถ้าเกิดคุณเดินนะครับหรือคุณออกไป อยู่ข้างนอกเนี่โอกาสที่คุณจะดุดมือนะครับค่อนข้างสูงฉะนั้นการเปิด2มือนั้นง่ายกว่าสําหรับโจ,โจเจ้า4ฟลิปนะครับทางซัมซุงเองก็รู้แหละแล้วก็มีผู้ผ,ผลิตนะครับมากมายมีเคสครับมีห่วงมีลิงที่เกี่ยวข้างหลังนะครับสามารถเปิดได้โดยไม่หล่นแต่ที่ผมไลฟ์ฟัเนี่เป็นกรณีของการทดสอบการเปิดนะครับโดยไม่ใส่เคสแต่ใส่เคสที่มีตัวริงด้านหลังนั้หรืว่ามีห่วงด้านบนตรงนี้ฮะผมว่ามันจะ กระชับแล้วก็เฟิร์มขึ้นเยอะครับหน้าจอด้านหน้าที่ใหญ่ขึ้นสามารถแสดงผลได้มากขึ้นนะครับใส่วิเจ็ตอะไรได้สะดวกสบายมากขึ้นนี้เป็นต้นครับนี่นะมีทุกอย่างเรียกว่าดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับตัวเครื่องเนี่ยพอการออกมาแล้วนะครับก็เป็นเหมือนเจ้า Samsung Galaxy รุ่นปกติทั่วๆไปนะครับที่บอกเลยว่า มันยังคงความเป็นพรีเมียมนะครับวัสดุต่างๆนั้นให้ความรู้สึกที่ดีพรีเมียมแล้วก็เฟิร์มครับในการใช้งานตัวเครื่องนั้นมีความบางค่อนข้างมากนะครับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ทำให้การใช้งานนั้นสะดวกสบายในส่วนของการเสพสื่อต่างๆนะครับเอาง่ายๆครับเรามาดูที่ YouTube นะฮะก,ก็จะได้จอที่ใหญ่นะครับ เต็มตาสมใจมากๆามุมมองนะครับทำได้ดีเช่นเคยนะครับสไตล์ของซัมซุงคเรื่องจอเนี่ยซัมซุงหายห่วงครับไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนลำโพงนะครับน,น,นี่เราเร่งเสียงให้สุดสว,ว่าปีนี้นั้น s ั m s u งสัลกันใหญ่นั้นมีโปรมีทัมเปนะครับทรีแอ d ด u y ส่งเครื่องมาให้เราลองใช้นะครับฟรี7วันนะครับแล้วก็คืน และด้านข้างตัวเครื่อน,นะครับตรงปุ่ม power นั้นเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือนะฮะเรียกว่าสามารถเลือกสแกนใบหน้าได้และถ้าเกิดสแกนใบหน้าแล้วเราใส่หน้ากากแล้วมันไม่ติดนั้นสามารถนะครับออปชั่นนะครับสแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกหน้าจอได้เรียกว่าเป็นจุดที่ผมมองว่าเหมาะมากๆแล้วก็ชอบมากๆเป็นฟังก์ชันที่ผมชอบมาตั้งแต่ตัวซีฟลิปตัวแรกเมื่อปีก่อนแล้วครับ ในส่วนของงานวิดีโอนะครับตอนนี้เราใช้กล้องหน้าของเจ้า C ีฟิสานะครับทดสอบถ่ายง่ายๆครับสำหรับเป็นกําลักนะครับคือความดีงามเนี่ยของมันของซัมซุงนะครับที่ผมชอบมาตลอดก็คือว่าเวลาสลับกล้องนั้นไม่ต้องกดหยุดถ่ายครับกดไปได้เลยเห็นไหมฮะนี่ทดสอบใป้ถ่ายถาดชงชาของภรรยาละการเป็นหินนะฮะการโฟกัสนั้นดึงออกนะครับกดเข้าไปใหม่นะครับ โฟกัสมาเร็วนะครับคุณภาพของไฟนะครับอย่างที่เห็นนะครับใบไม้นะครับระดับใกล้ตอนนี้ใกล้อยู่ประมาณนี่แค่นี้เองนะครับแย่เข้าไปครับโฟกัสออกครับโฟกัสเข้าไปใหม่ครับทํางานได้ดีครับและการละลายหลังในการถ่ายวิดีโอนั้นทําได้อย่างสวยงามนะฮะสีสันก็เอิบอิ่มตามตสไตล์ของซัมซุงกล้องหน้าเนี่ย โอ้ยแอบอายหลังบ้านร <c> ก <oughs> นิดหน่อยนะครับขึ้นกล้องหน้าต้องบอกว่าคุณภาพนั้นอาจจะไม่ไดีเท่ากล้องหลังนะครับแต่เราสามารถใช้กล้องหลังนะครับในการถ่ายได้นี่นี่เราใช้กล้องหลังอยู่แล้วก็ได้ฟีเจอร์นะครับในการแสดงผลบนจอบนฝาพับเนี่ยให้เราพอกะมุมได้นะฮะเห็นไม่เต็มแต่ว่ายังผมว่าพอได้นะฮะคุณก็จะได้รูปประมาณนี้กับการใช้กล้องหางนาครับ <c oughs> ทดสอบเดินล็อกตามสไตล์ของผมนะฮะนี่เป็นแฮนด์เฮลนะครับไม่ได้ใส่ อะไรนะไม่ได้ใส่ตัวกริปนะครับหรือว่าไทรปอดไรทั้งสิ้นนะฮะการการสั่นของกล้องหลังเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ไอีกับพี่อาร์นะครับ s น n a r t c o m ในวันไหวฝนตกนะฮะสีสันนะครับแสงสีก็ประมาณนี้กับกล้องหลังเนี่ยเมื่อคืนฝนตกนะครับแล้วก็เพิ่งหยุดปตอจันนี้แดดจ้ามาก การปรับไว้บาลานซ์ครับเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับกับการรังแกก็ด้วยการใส่เสื้อสีขาวในวันที่ฟ้าค่อนข้างสว่างหลังฝนตกนะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราลองถ่ายรถยนต์ดูบ้างน,นะครับเผื่อใครจะไปฟลอกเกี่ยวกับรถยนต์น,นะฮะก็คุณก็จะได้นี่ครับประมาณนี้ ทำท่อมาใหม่ครับฮีหวกสวยงามน,นะครับถ่ายในที่แสงน้อยนะครับก็จะประมาณนี้เลยจากใต้รถซึ่งผมว่าทําได้ดีนะซึ่งอันนี้เป็นน้องวุ่นวายวุ่นวายเพราะว่าผมเองไม่เกี่ยวกับรถนะครับอันนี้น้องวู่บวานนะครับซื้อมาให้ลูกหัดขับรถนะฮะเป็นวุ่นวายกับวู้บวานนะครับสองวอลไปดังบ,บ้านพี่อาร์ สิ่งนึงนะครับที่พบเลยทันทีนะครับเมื่อเราทดสอบถ่าย็อกถ่ายวิดีโอนะครับคลิปที่ผมตัดเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นไม่กี่นาทีแต่ว่าผมถ่ายทั้งหมดเนี่ยรวมเวลาทั้งหมดประมาณสัก8ถึง10นาทีคือไม่เกิน10นาทีนะครับเครื่องออกการครับโดยเฉพาะเวลาเมื่อเราเปิดกล้องนะครับแล้วก็จะเปิดจอเนี่ย ให้มันเห็นภาพนะครับมันก็จะร้อนนะครับบริเวณนี้นะฮะแล้วก็บริเวณนี้เรียกว่าร้อนทีเดียวนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นมีการถ่ายแล้วเหมือนกล้องมันตัดมันตัดเสร็จมันเริ่มถ่ายใหม่ <c oughs> คือต้องบอกว่า <c oughs> การทดลองแบบระเริแบบของผมนะครับในทุกๆด้านนั้นบอกหรือว่าซีฟลิปเป็นมือถือที่น่าใช้แต่ยังคงมีปัญหานะครับหนึ่งที่ผมมองไว้เนี่ยก็คือการเปิดปิดด้วยมือเนี่ยค่อนข้างยาก แน่นอนครับสไตล์ Style, คุณเป็นคนใช้2มือเปิดมีปัญหาแต่สไตล์ผมบางทีเราจูงลูกไปเราหอบของพลุมพลงังเราไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตและโทรศัพท์ลูกค้าดังแล้วรู้สึกว่าเ,เราตั้งลิงโทรไว้ให้เนี่ยสายสาคัญเรารีบเราโลกแล้วเราหล่นมีโอกาสหลดแต่แก้ไขปัญหาได้ด้วยการซื้อเคสมาใส่แต่ผมมองว่าเป็นข้อสังเกตแล้วกันว่าการเปิดด้วยมือเดียวนั้นยาก 2. คือความร้อนครับถ่ายแป๊บเดียวร้อนใช้งานอื่นๆนั้นไม่เท่าไหร่แยวถ่ายวิดีโอแป๊บเดียวเนี่ยฝาบนเนี่ย ร้อนเลยส่วนแบตเตอรี่นั้นก็อยู่ในเกณฑ์เลยครับเรือธงความเร็วการใช้งานนั้นอยู่ในเกณฑ์เรือธงนะครับคุ้มค่ากับค่าตัวสามหมื่นกว่าบาทซึ่งตรงนี้บอกกันแล้วแต่คนชอบแต่สำหรับผมนะครับบอกนะฮะฟันธงย้ำอีกครั้งจากตอนต้นคลิปคือถ้าเกิดคุณชอบฝาพับคุณไปซื้อเลยแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยลังเลว่าเกิดมาฝาพับไม่เคยใช้เอาอย่างไรดีก็ต้องเรียนให้ทราบว่าไป ลองจับที่ศูนย์ที่ช็อปดูก่อนหรือว่าลองติดต่อขอค่าโครงการนะ try and buy ลองเจ็วันแล้วคุณจะรู้แล้วว่าคุณรับมันมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณไปเจอตัวฟลิปตัวแรกนะครับมือ2ที่เขาเพิ่งเคลมจอมาเนี่ยตอนนี้อยู่มือกันแบบไม่ถึงสองหมื่นอะไรก็เป็นออปชันให้คุณลองใช้ดูก่อนไม่ชอบคุณก็ขายทิ้งขัดทุนหลักพันไม่กี่พันบาทแล้วคุณค่อยไปจองฟลิปสามก็อย่างได้เอาประมาณนี้นะครับ ไม่เชิงรีวิวเรียกว่าลองแล้วมาเล่านะครับประสบการณ์ตามสไตล์ของพี่อาร์ตในแบบการใช้งานของผมนะครับอาจจะเล่าไม่ทุกมุมอาจจะเล่าไม่ครบเครื่องเหมือนรีวิวเวอร์ที่เขาได้เครื่องมาก่อนแล้วก็รวมถึงเราจะไม่ได้เทสเกมเพราะเราไม่ได้เล่นเกมนะครับเราก็จะไม่ดื้อแพง่งพยายามเทสเกมแล้วก็อธิบายสิ่งที่เราไม่รู้นะฮะกล้องผมบอกเลยว่าไม่ได้ลองมากแต่เท่าที่ลองเนี่ยคือโอเค ใช้ได้เลยนะครับไม่ได้ผิดหวังกับเรือธงแต่คุณจะไป็กซ์เ t คว่ามันจะสวยงามมันล้ำเลิศเท่า180พิกเซลของ S21 Ultra ก็คงไม่ได้เช่นเดียวกันอ้าววันนี้ผมพี่อาร์ลานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องรถเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องไอทหรือว่าเรื่องอะไรไร้สาระตามต่างๆของผมติดตามก,กันได้ครับสวัสดีบาย